จากที่มีข่าวดาราคนบันเทิงบ้านเราต้องออกมาขายรถขายของรักของส่วนตัวนะคะเพราะว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวงานหดเงินหายจากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดนี้มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มนิววงศกรค่ะก็ตัดสินใจขายรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจ4คันรวดพร้อมปิดกิจการร้านอาหารด้วยนะคะงานนี้ทีมข่าวต่อสายตรงถึงคนใกล้ชิดของพระเอกหนุ่มก็มีการได้ชี้แจงออกมาค่ะว่าข่าวที่ออกไปนั้นเกินจริงมากความจริงแล้วพระเอกหนุ่มเขาขายรถไปก่อนช่วงโควิด-19 อีกนะคะซึ่งสาเหตุที่ขายเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่อยากจะขี่แล้วเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่อย่างใดค่ะในส่วนของกิจการร้านอาหารตามที่ข่าวได้บอกนะครับว่าขายไปแล้วนั้นเนี่ยนิวก็ได้ยกเลิกกิจการร้านอาหารนี้ให้กับน้องชายดูแลไปตั้งนานแล้วเป็นส่วนของน้องชายที่ดูแลต่อส่วนเรื่องของคิวงานของนิวตอนนี้แม้ตอนนี้จะมีโควิดอยู่แต่คิวงานก็ยังแน่นมากมีคิวถ่ายละครหลายเรื่องไม่ได้เป็นไปตามข่าวแต่อย่างใดครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ